สิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นอีกหนึ่งแสงสว่างที่ปลายอุมโมงค์ให้กับทักษิณได้นะคะก็คือเรื่องของพรบนิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งเนี่ยแหละค่ะซึ่งหลายคนบอกว่าเอ๊ะจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับทั้งยิ่งรักษแล้วก็ทักษิณหรือไม่อย่างไรเพราะว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหม่นะคะที่อาจจะทําให้เกิดความปั่นป่วนในบ้านเราเมืองเราก็เป็นไปได้แต่ว่าในส่วนของกอมทนิรโทษกรรมเนี่ยบอกว่า รอเคาะการตั้งคณะกรรมการกันกรองคดีนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าเคสของทักษิณเนี่ยถูกฟ้องคดี1 1 2เพราะว่าเป็นผลพวงจากการรัฐประหารต้องดูว่าเข้าข่ายมูลเหตุจูงใจทางการเมืองหรือไม่แต่ว่าเชื่อว่าไม่กระทบนะคะแต่ว่าทําให้เดินหน้ายากแต่ก็ย้ําว่าการเหมาเข่งล้างผิด112นนั้นยังไม่ได้ข้อยุติก็คือต้องมีการหาหรือให้ตกผลึกเสียก่อนค่ะ เรื่องนี้นายชูศักดิ์สิรินจากเพื่อไทยนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมพูดถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรถูกอายการสูงสุดสั่งฟ้องในความผิดมาตราหนึ่งสองจะทําให้เป็นเงื่อนไขในการเดินหน้านิรโทษกรรมสําหรับพักเพื่อไทยหรือไม่เจ้าตัวบอกอย่างนี้นะคะว่าการนิรโทษกรรมคดีความผิดมาตราหนึ่งสองนั้นยังไม่มีข้อยุติ แล้วก็อยู่ระหว่างการศึกษาซึ่งวันนี้จะพิจารณาผลการศึกษาของคณะอนุกันมาที่การศึกษาและจำแนกการกระทํา เพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการตราพรบนิรโทษกรรมที่มีนายยุทธพรเป็นประธานอนุกรรมาธิการว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการกันกรองในส่วนของคดีนิรโทษกรรมหรือไม่ซึ่งเมื่อผลออกมาแล้วเนี่ยทางกมทชุดใหญ่จะมีความเห็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยยังไม่สามารถตอบได้ต้องรอว่ากมทจะมีแนวทางความเห็นหรือว่ามีมติอย่างไรนะคะส่วนตัวเนี่ยคดีดังกล่าวของนายทักษิณเกิดขึ้นภายหลังจากการรัฐประหาร ด้วยทางกองทัพบ,บกได้แจ้งความนะคะในปี2,558ว่าคดีเหล่านี้เป็นผลพวงจากการรัฐประหารหรือไม่หรือว่าเป็นคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนนะคะว่าเป็นผลพวงจากการรัฐประหารขณะนี้นายทักษิณคงจะใช้สิทธิ์ในการต่อสู้คดีเต็มที่ถือว่าเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมดังนั้นก็ต้องดูว่าคดีนี้เข้าขายที่กมทนั้น พิจารณาอยู่หรือไม่นะคะ นายชูศักย์ย้ำค่ะบอกว่ากมทจะดำเนินการในคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองก็คือม็อบทั้งหลายที่มีการชุมนุมกันที่ผ่านมาว่ามุ่งไปทางไหนแต่ว่าคดีของนายทักษิณแน่นอนว่าเป็นผลพวงจากการรัฐประหารมันเป็นคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองหรือไม่เราก็ต้องมาชี้กันนะคะมาคุยกันในคณะอนุกรรมธิการว่าเข้าข่ายหรือไม่เมื่อถามว่าจะถูกคอรหรหรือไม่หากมีการนําคดีของนายทักษิณเข้ามาพิจารณาในกรม ทอนนิรโทษกรรมได้ชูศักดิ์บอกว่าถ้าคณะกรรมการรับไปพิจารณาหมายถึงรวมคดีมาตรา1นึสองเข้าไปอยู่ในข่ายที่จะได้รับการนิรโทษกรรมดังนั้นจะเป็นคดีอะไรที่เกี่ยวกับมาตรา1นึ 2, มันก็ต้องรวมไปหมดจะไม่มีความยากหรือว่าง่ายนะคะหรือว่าไปจํากัดประเภทนั้นประเภทนี้หรือว่าคนนั้นคนนี้จะถูกมองว่าเลือกปฏิบัติเมื่อถามย้ำนะคะว่ากรบทรนั้นมีแนวโน้มในเรื่องนี้อย่างไร นายชูศักดิ์บอกว่าขณะนี้มีข้อเสนอของอนุกรรมธิการที่เราจะพิจารณาโดยให้รวมคดีมาตราหนึ่งสองเข้าไปในคายที่จะได้รับการนิรโทษกรรมแต่ขณะนี้ยังไม่มีมติเพราะมีกระบวนการมากมายซึ่งการพิจารณาของกรมทนั้นอาจจะต้องมีการลงมติแต่ความเห็นของตนนะคะควรต้องหารือกันให้ตกผลึกถ้าไม่จําเป็นก็ต้องลงมติได้ก็จะดีเพราะเรื่องนี้เกี่ยวกับแนวทางการศึกษาเป็นข้อเสนอแนะ กมทเราเนี่ยไม่ได้มีการไปยกร่างกฎหมายอย่าไปคิดว่ากรมทยื้อเวลาเพราะกรมทน,นั้นเห็นมาตรา1นึเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีข้อเสนอแนะที่เป็นทางออกของประเทศด้วยและเมื่อถามถึงกรณีที่นายชัยธวัฒหัวหน้าพรรเก้าไกลออกมาระบุนะคะว่าการที่ทักษิณเนี่ยถูกฟ้องมาตรา1นึ 2, จะทําให้การนิรโทษกรรมนั้นยากขึ้นหรือไม่ นายชูศักดิ์บอกว่ามันขึ้นอยู่กับกรบทรที่จะตัดสินใจถ้าไม่เอามาตรา1นึก็ตกไปเลยแต่ถ้าเอามาตรา1นึด้วยก็นํามาพิจารณาว่าจะรวมหรือว่าไม่รวมแต่ตนยังคิดว่ากรณีของนายทักษิณนั้นไม่น่าจะกระทบอะไรเพราะว่าถ้าเราเนี่ยไปแยกเรื่องนั้นทีเรื่องนี้ทีทั้งทั้งที่มันอยู่ในมาตราเดียวกันตนคิดว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ และเมื่อถามถึงแนวโน้มว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะกับเรื่องของคณะกรรมการกั่นกรองคดีนิรโทษกรรมว่าจะไปทิศทางที่มันจะไปทางไหนเนี่ยนะคะนายชูศักด์บอกว่าเป็นข้อเสนอของอนุกรรมการว่าแทนที่เราจะนิรโทษกรรมไปเลยหมายความว่าการกระทําอันนั้นอันนี้มาตรานั้นมาตรานี้ก่นนิรโทษกรรมกันไปเลยใครที่โดนก็นิรโทษกรรมไปให้หมดแต่เขาเสนอว่า ควรจะมีอนุกรรมการมากันกรองแยกแยะก,การกระทําว่าเข้าข่ายวัตถุประสงค์ของการนิรโทษกรรมครั้งนี้หรือไม่ซึ่งขณะนี้ก็ต้องเทียงนะคะว่ากรรมการชุดนี้จะมาจากไหนซึ่งมีการเสนอว่าต้องมาจากหลายฝ่ายโดยมีประธานสภาเป็นประธานซึ่งก็ต้องดูความเหมาะสมอีกว่ามันเป็นไปได้หรือไม่และเหมาะสมหรือเปล่า เมื่อถามว่ามีการมองว่าคณะกรรมการชุดนี้จะรับเผือกร้อนที่ต้องพิจารณามาตราหนึงหรือสแทนกรบทรศึกษาแนวทางหรือเปล่านะฮะคุณชูศักด์บอกอย่างนี้ค่ะการตั้งคณะกรรมการชุดนี้เป็นข้อเสนอของกรบทร สมมุติว่ารับนะให้มีกรรมการก็จะไปเกิดกรรมการตอนมีร่างกฎหมายซึ่งร่างพรบรนิรโทษกรรมที่จะเกิดขึ้นก็ต้องมีการเสนอกลไกลให้มีกรรมการและจะต้องมาจากไหนเมื่อเกิดการรวมกรรมการแล้วก็ต้องไปดูอีกนะว่าจะนิรโทษกรรมกันอย่างไรแล้วนําเสนอซึ่งไม่ใช่เผือกร้อนอะไรเลยเพราะว่ากรบเนี่ยหมดหน้าที่แล้วแต่ที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็คล้องใจกันอยู่เนี่ยมันก็คือประเด็นของกรรมการชุดนี้ จะไปทําหน้าที่เหมือนที่ศาลหรือไม่มากกว่าอันนี้ประเด็นคือตรงนี้อย่างไรก็ตามบทสรุปสุดท้ายเนี่ยต้องจบในชั้นของกอรมทรดังนั้นตนคิดว่าท้ายที่สุดจะมีหรือว่าไม่มีคณะกรรมการก็ว่ากันไปแต่จะรวมมาตราน 1- นึหรือไม่ก็จะพิจารณากันให้รอบคอบมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เมื่อถามถึงความเคลื่อนไหวในพักเพื่อไทยเกี่ยวกับมาตรา112ว่ายัางเหมือนเดิมหรือไม่หลังจากที่นายทักษิณถูกฟ้องคดีมาตรา112เนี่ยนะคะคุณชูศักดิ์บอกอย่างนี้ค่ะขณะนี้เราเนี่ยยังไม่ได้มีมติอย่างไรว่าเราจะหนุนหรือว่าไม่หนุนให้มีการนิรโทษกรรมมาตรา112ซึ่งแกนนาและผู้บริหารพักบางท่าน ก็พูดในทํานองว่าไม่ขัดอะไรจะนิรโทษกรรมหรือว่าไม่นิรโทษกรรมก็ไม่ขัดนะจึงหมายความว่าเรายังไม่มีความเห็นอะไรแต่ตนเนี่ยเข้าใจว่าเราต้องการฟังเสียงสะท้อนและความคิดเห็นทั้งหลายเพราะว่าเราเคยแสดงจุดยืนว่าเราไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นปัญหาที่สร้างความขัดแย้งเพิ่มเติมเข้ามาอีกค่ะ